สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำลูฟี่7ดาวนะครับทุกคนซึ่งเขาก็เอาเข้ามาในตู้แล้วนี่ไงนี่เอาเข้ามาในตู้แล้วนะครับทุกคนอ่ะแล้วตอนนี้ดาวนี้แสดงว่าคุณคิดว่าคุณจะได้ใช่ไหมครับ ได้เลยพี่แล้วตอนนี้ผมมีอยู่600สตาร์นะครับแล้วก็มีโค้ดมาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนใส่ตามผมนะครับนี่เลยนะครับทุกคน มันไวจังวะเออนี่ประมาณนี้อ่ะนี่อันนี้โค้ดแรกนะครับทุกคนได้250สตาร์และอันที่2นะครับก็อันเดิมเลยนะครับอ๋อ6 นาทีเลย6 นาทีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับซึ่งพี่ย่านะครับสุ่มไปแล้วนะครับเมื่อกี้3โลเขาออกนะครับทุกคนเล่นจริงครับไม่ได้อันนี้ผมช่วยพี่เต็มที่นะพี่3โลผมหมดไป 1,200 สตาร์ดับครับอันนี้พูดเองนะโอเคมาดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับลูฟี่นะครับทุกคนไปเลยแล้วกันออกโลแรกได้เลยสโลแรกได้ดิพี่เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยไม่ได้โอเคยังไม่มาแต่เวลามันได้มันเป็นลูกบอลสีนี้แหละอ๋อใช่โอ้ผมว่ามาแล้วพี่เฮ้ยโดนดำมาใจเย็นอย่ารีบกดดิซันจิโร่ซันจิโร่เอ้ยแบบครั้งแรกแบบว่าแบบอันนี้ไปก่อนนะครับแบบว่ายังไม่ใช่ในตู้ถ้าผมโลเลขได้ปุ๊บแล้วแบบพี่ยาคืองงไปนะสบายใจแล้วอ๋อโลเลขไม่ได้นี่คือสบายใจแล้วใช่ปะใช่สบายใจขึ้นมานิดนึงโอเคโลที่2โลที่2ก็เกลือโอ้ my god เฮ้ยพี่ผมจะตามพี่ไปงั้นหรือพี่เฮ้ยพี่แค่3โลเองน้องโหแปลกๆว่ะพี่เพราะว่ามันแปลกๆว่ะเพราะว่ามันแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยขอได้มั้ยอ่ะมีกลิ่นมีกลิ่นมันมีกลิ่นเฮ้ยพี่ไอซ์หมดไป400สตาร์ดัสพี่ยังหมดไป 1,200 โอ้โหไม่เอา 4,000 นะไม่มีแล้วนะไม่มีสตาร์ดัสหลงเหลือแล้วนะไม่มีเก็บสะสมอะไรเลยไม่คือตกใจพี่ผมตกใจหมดเลยว่าได้จะได้คู่ลูกพี่ไม่ใช่อันนี้โตแล้วโอเคทุกคน4โลนะครับเกลือยังเหลือตั้ง600ยังเหลือแย่ผมว่าแย่ว่ะผมว่าแย่จริงโลดี้อ่ะขอได้ไหมโลดี้ฮะไม่ได้พี่เฮ้ยมันต้องได้แหละมันต้องได้บ้างแหละ A few moments later เนี่ยโซโลมาแล้วลูกพี่จะตามมาทีหลังโหเฮ้ยท้อตัวมา2ตัวด้วย2ตัวไปได้โจมไป2ตัวโจมล่มจมล่มจมล่มจมง่ายละครับทุกคนเสียไม่เท่าพี่ย่านะอะไรอย่างเงี้ยอายุพี่ไม่ไปลงแล้วนะก่อนคุกเราไม่ต้องการนายไม่เคยสุ่มแล้วดีใจขนาดนี้มาก่อนโอเคทุกคนเราได้มานะครับลูฟี่นะครับในราคา2โลนะครับทุกคน2โล200บาทกูอ่ะโอเคถ้าเราจะอัพนะครับเราต้องใช้ไอ้ผลปีศาจเนี่ย3อันนะครับที่จะไปเป็น6ดาวนะครับทุกคนแล้วก็ใช้หมวกลูฟี่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาไปหาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลงเรทนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นเรทของหมวกลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็มีผลปีศาจให้เราเก็บด้วยเร็วประมาณนั้นแต่ผมเก็บมาหมดแล้วอ่ะผมเก็บครบ8อันแล้วแต่ว่าเหลือแค่หมวกอย่างเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากรู้นะครับว่ามันอยู่จุดไหนบ้างเดี๋ยวผมเล่นจบเรทนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ดูผมถ่ายมาทุกผลเลยซึ่งผลปีศาจนะครับมันก็จะดรอปอยู่แบบทุกที่เลยนะทุกคนแต่ว่าส่วนมากจะเป็นฝั่งนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นฝั่งขวานะครับทุกคนผมไม่ค่อยเห็นฝั่งซ้ายเลยอ่ะจริงๆนะฝั่งซ้ายก็คือเนี่ยตรงเนี้ยแค่ฐานเจ้าแค่ตรงเนี้ยแค่นั้นนะครับทุกคนแค่นั้นเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางไอซ์ตรงนี้นะครับทุกคนเวฟที่3นะครับแล้วเราก็จะอัพไอซ์ได้ด้วยคันนึงเป็นไงล่ะทุกคนโอ้แบกมันก็มีความรู้คือกันเด้อครับโอเคแล้วเราก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับนี่อัพไอซ์ดิคันนึงโอเคต่อไปนะครับถ้ามอนจะเข้าบ้านเรานะครับเราก็จะวางอีวานคอป8ตัวนะครับตรงนี้ก็คือถ้าใครจะหาผลระไม้ปีศาจนะครับทุกคนมันจะมาตอนเวฟประมาณ3 6
9 12แล้วก็15นะครับทุกคนเออประมาณนั้นแล้วผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปเวท15แล้วกันว่าผมเจอตรงไหนบ้างซึ่งเวทที่6นี่นะครับทุกคนผมจะวางอีวานครอปนะครับประมาณ8ตัวนะครับตรงนี้นะครับ8ตัวเลยนะครับแล้วก็วางเวนอมอีกประมาณ3 4ตัวนะครับทุกคนตรงนี้อะไรประมาณนี้แล้วผมจะอัพไอไปแล้วก็ประมาณเวฟที่7นะครับผมจะวางหนวดดำตรงนี้นะครับตัวนึงแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนวางประมาณ3ตัวแล้วผมก็มีตังค์เหลือผมก็จะมาอัพนะครับอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วผมก็ลืมกดบัฟไออีกแล้วโอ้ my goodness กูลืมทุกคลิปเลยตัวนี้โอ้ my godวันนี้นะครับน่าจะแบบชิลๆได้อยู่นะครับอัพเวนอมสักขั้นหนึ่งแล้วกันเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของเราโอเคตอนนี้เวฟที่9แล้วนะครับทุกคนก็ชิลๆนะชิวๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะอัพไอนะครับไปถึงบัฟ 250% นะครับทุกคนแล้วผมจะมาอัพอันนี้ตัวนึงนะครับในเวฟที่10โอเคผมจะเลิกอัพแล้วนะครับทุกคนผมจะไม่อัพอุ้ยผมอัพผิดปะเนี่ยเฮ้ยอัพได้แล้วโอเคผมไปอัพแล้วโอเคผมจะอัพอีวานครอปนะครับทุกคนประมาณ8ตัวเลยนะครับเราต้องอัพอีวานครอปนะครับให้เต็ม8ตัวนะแล้วก็ปรับอีวานครอปนะครับเป็นสตองเก็ต2ตัวนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้แล้วนี่อุ้ยแบบมันมีความรู้ตอนนี้เวฟที่13นะครับแล้วก็ชิวๆนะอีวานครอปแล้วก็จะเต็มแล้วชิวโอเคอีวานครอปเราเต็มแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เวนอมนะครับทุกคนเราปรับเป็นสตองเก็ตประมาณนี้เราจะปรับเป็นสปองเก็ตประมาณ2ตัวนะครับสปองเก็ตว่าซันอะไรวะภาษาอะไรวะเนี่ยปรับสตองเก็ต2ตัวแล้วก็เฟิร์สอีก2ตัวนะครับผมจะเรทประมาณนี้เฮ้ยเรทมาใหม่นะครับทุกคนผมอาจจะแบบลกๆหน่อยโอเควีนอมผมก็จะเต็มอีก1ตัวนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อัพประมาณขั้น6 2ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวก็อัพไปประมาณขั้นไหนก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวมันจะไม่เต็มอีกตัวสุดท้ายนะทำไมวะโอเคซึ่งเวฟ15นี้นะครับทุกคนเราสามารถเดินหาสิ่งที่เรียกว่าผลปีศาจได้นะครับทุกคนเออเราสามารถหาได้นะครับคือเรามาหาเวฟสุดท้ายก็ได้นะทุกคนเออผมมาหาเวฟ15ก็บ่อยอยู่นะจริงคือแบบปล่อยชิวปุ๊บแล้วเราก็เดินหาเลยนะครับถ้าใครอยากได้ผลปีศาจนะครับแบบว่าขาดผลปีศาจจริงๆก็คือสร้างคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงตัวก็ได้นะวิ่งหาผลปีศาจเลยตั้งแต่เวฟ3ขึ้นไปนะครับเออเวฟ3เวฟ6แล้วก็จะหาผลปีศาจได้แล้วซึ่งตอนนี้เหมือนจะไม่มีนะครับที่ผมหาเหมือนจะไม่มีเออตรงเนี้ยจะเกิดเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยตอนที่ผมยืนอยู่เนี่ยเออแล้วก็ข้างบนคือทุกคนต้องมีปีกงั้นไม่มีปีกก็ต้องมีแบบว่าไดโนเสาร์นะครับซึ่งมันจะกระโดดเก็บนะตรงเนี้ยเออต้องใส่มานะครับทุกคนผมเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแบบกระโดดไม่ถึงนะทุกคนผมแบบโอ้โหโอ้ my goodness โอเคเดี๋ยวผมจะขายหนวดดำนะครับผมลืมขาย ลืมนิดนึงไม่มีอะไรหรอกมั้งเนาะเออไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวผมจะงั้นเอาตัวนี้มาอีก1ตัวได้ละกันนะครับอีก2ตัวอีก3ตัวอีก4ตัวไปเต็มๆไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับบอสก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้บอสเกือบจะครึ่งนึงแล้วอ่ะดูดิไหวป่ะทุกคนไหวมากอ่ะเออแล้วอย่างนะครับคือเวนอมผมอัพไม่เต็มเลยนะเหลือ140นะครับทุกคนแล้วก็สามารถแบบผ่านได้แล้วเออดูดิทุกคนโอ้ my god easy อันนี้คือมัน easy ละจริงๆโอ้โหบอสจะตายแล้วนะครับตอนนี้บอสเหลือเลือดร้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวข้างหน้านี้ก็จะตุยเหมือนกันเฮ้ยไอตัวนี้วิ่งเฮ้ยตัวนี้คึกมันมีตัวคึกด้วยนะครับทุกคนไอนี่ระวังเลยนะครับระวังอะไรล่ะแล้วก็ตุยแล้วคอยดูนะ1 2 3เตรกโอ้โหอีซี่โอเคเราก็ได้หมวกมาแล้วหรือเปล่านะเราจะได้บวกมาแล้วหรือเปล่านะโอเคเราได้บวกมาแล้วนะครับทุกคนได้มาเลยซึ่งเป็นก็เล็ดก็ง่ายหรือยากก็ง่ายอยู่นะเออถ้าคนเล่นแบบเซียนๆนะครับทุกคนโอเคถ้าใครอยากรู้นะครับว่าผมเก็บผลไม้ตรงไหนบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาฟุตให้ดูเลยละกันว่าผมเก็บตรงไหนบ้างนะครับทุกคนเป็นการเก็บที่โสงอมมากโอเคไปดูแล้วก็ไปรีวิวลูฟี่เกียร์เจ็ดยังไงว่าเจ็ดดาวเออเกียร์ห้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคปะไม่อยากบอกคนอื่นเก็บได้โอเคเจอแล้วเจอแล้วอีกอันที่สองพี่ผมเจอแล้วมาพูดดิได้แล้วครับหรืออันสุดท้ายโอ้โหทุกคนอะไรอ่ะทำไมไม่อยู่ข้างบนวะเนี่ยเก็บไงวะเฮ้ยเก็บยังไงก่อนผมหาตัวช่วยก่อนพี่ผมเก็บไงอ่ะไงอ่ะเนี่ยเก็บไงอ่ะเฮ้ย
ไม่ได้เอาวินมาเฮ้ยโอ้ my god ถ้าใครจะลงนะครับผมแนะนำเอาปีกมานะครับทุกคนโอ้โหขึ้นไงวะเนี่ยฟังตัวก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้มันจบดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโหไม่ได้อ่ะโอ้ my god เจอแล้วผลที่3โอ้ my god ขอเก็บเลยละกันนะครับโอ้โหคือผมได้แก้มาละก็คืออันนั้นมันไม่ได้ใช่ไหมนี่ผมเอาตัวนี้มาเลยตัวใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆอ่ะโอ้โหได้ปะได้ปะได้ปะได้อุ้ยเพิ่งเห็นพอดีพี่โหไม่นาทีสุดท้ายเลยเกือบเร็วไม่นาทีสุดท้ายยังแม่งอยู่อุ้ยได้ง่ายได้ง่ายทฤษฎีนี้ได้อ๋องงกันดิคนทุกคนงงกันดิทฤษฎีอะไรเนาะอุ้ยโอเคตอนนี้นะครับเราได้มาประมาณ4อันแล้วนะครับทุกคนที่จริงควรจะเป็น5นะถ้าเราใส่น้ำมาตั้งแต่ตอนแรกเจออีกแล้วเฮ้ย2 3ซาเจอทีเอ๊ะปรับดรอปเรทป่ะเนี่ยหรืออะไรเฮ้ยเอ๊ะลงก่อนรอบเนี่ยลงก่อนเฮ้ยทฤษฎีเฮ้ยเหลืออีก3อันคือทุกคนนะครับตอนนี้นะครับคือผมแบบว่ามีทฤษฎีนึงนะก็คือแบบว่าประมาณเว็บ1หรือเว็บ2อ่ะผมจะมาอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยตรงเนี้ยเออแล้วผมจะขี่มอนไว้อันนี้คือทฤษฎีของผมนะเออแล้วแบบว่าพอเว็บ3แล้วใช่มั้ยทุกคนแล้วผมก็ออกไปหาเลยเว้ยแล้วผมได้บ่อยมากเลยเว้ย 2-3 อันแล้วว่ะเฮ้ยผมว่าใช่ป่ะว่ามันได้ละหาต่อแป๊บอีก3อันได้อีกันแล้วนะครับทุกคนโอ้โหกว่าจะได้ไอ้สูตรที่ผมบอกไปนะครับอย่าไปทำตามนะครับผมทำเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้ละ อันลองสุดท้ายนะครับทุกคนอันที่7เราได้มาแล้ว ต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วซึ่งตอนนี้เอ้าปานกูแตกเฮ้ยลืมดูบ้านลืมดูบ้านอันสุดท้ายโอ้โหเรามีครบแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ไม่ได้เปิดหน้าป่ะเพราะว่าผมแบบว่านานๆอัดทีนะครับเพราะว่ามันงอมมากเลยทุกคนเราได้ครบแล้วนะครับโอ้โหครบแล้วโอเคก็ตอนนี้นะครับผมก็กำลังฝึกอยู่ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับทุกคนเนาะเนี่ยเออผมกำลังฝึกอยู่เพื่อที่หาคอมโบที่ดีที่สุดให้ทุกคนดูนะครับโอเคมาดูดีกว่าว่าดิกะมันเป็นยังไงมันจะเท่ขนาดไหนโอเคนะครับทุกคนเราก็เก็บมาครบแล้วนะครับอีโวนะครับ6ดาวนะครับเราต้องใช้หมด4อันนะครับลูฟี่1ตัวแล้วก็ผลไป3อีก3อันนะครับแล้วก็ผมก็แบบเกือบมา8อันแล้วอ่ะทุกคนเลยเราเก็บไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นลูฟี่ร่างนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งเราถ้าเราจะกดอีโวนะครับเราต้องการลูฟี่6ดาวอีก3ตัวแล้วก็หมวกอีก5อันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มแป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้โหดาเมจลงนะครับ 130,000 แต่เงินลง 50,000 เลยเหรออันนี้ก็แพงอยู่นะอาจจะดีก็ได้โอเคไปฟาร์มกันต่อดีกว่า 2,000 years laterโอเคนะครับทุกคนผมได้ไปซุ่มฟาร์มแล้วนะครับทุกคนซึ่งของที่ฟาร์มยากที่สุดคือไอ้ลูฟี่3ตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่มาในตู้เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกคนไม่มาเลย5ดาวแล้วผมหาไงเนี่ยหรอครับผมใช้วิธีการที่ขึ้นจาก3ดาวนะครับมาเป็น6ดาวแบบโสงอมสุดๆไปเลยทำตั้งแต่เมื่อคืนน่ะประมาณ 4:00 5:00 ตอนเนี้ย 20:00 โอ้ my god กว่าจะเสร็จโอเคทุกคนเดี๋ยวผมอีโวแล้วกันนะครับทุกคนนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ของก็ครบแล้วอัปเกรดไปเลยนะครับโอ้โหได้มาแล้วสวยงามสุดๆไปเลยโอเคนะครับเราได้มาแล้วเกียร์5นะครับทุกคนได้มาแล้วมันมีเบสซิ่งเลยนะครับทุกคนเบสซิ่งเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะเชโอ้ my god ไปดูแล้วก็ทุกคนมันก็จะมีไอ้ขาวๆนะครับแล้วก็นอนอุ้ยนอนที่ผมชอบเฮ้ยโคตรเท่อะเฮ้ยเท่จริงโอ้ได้มาแล้วผมได้มาแล้วครับทุกคนว่าเท่ไหมผมว่ามันเท่สุดๆไปเลยนะเว้ยจริงๆนะแล้วมันนอนแบบโอ้ my god โอเคเอาข้อเท่ไปตอนนี้นะครับเลเวล80ว่ะเดี๋ยวผมไปอัพให้เต็มเลยละกันรอแป๊บนะครับทุกคน A few moments laterโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ออฟรุ้งไปด้วยนะครับทุกคนดาเมจตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 292,000 โอ้ my god โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าตัวนี้มันเจ๋งยังไงมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลูฟี่โอ้โหไม่ได้หลับมาทั้งวันทั้งคืนนะทุกคนขอเลย1ไรนะครับคือแบบไม่ได้นอนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้เลยนะครับค่าวางนะครับ 46,000 นะครับที่จริงเป็น 50,000 นะแต่ผมใส่ออฟมานี่นะครับทุกคน
เฮ้ยไปไหนอ่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่อันนี้แค่ท่าเลขเฮ้ยตัวใหญ่จังอ่ะตัวใหญ่มากโอเคเดี๋ยวมาลองดูอีกครั้งนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหดูดิโอ้ my god โอเคเดี๋ยวผมจะอัพไปเลยละกันโอเคมาขั้นนี้เป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเออโอเคเดี๋ยวผมลองอัพไปอีกขั้นก็ตัวใหญ่ตีเหมือนเดิมแต่ว่ามีเอฟเฟคแบบไฟฟ้าโอ้ my goodness โอ้โหอลังการผมบอกนะครับว่าตัวเนี้ยสกิลอลังการมากนะครับตอนนี้นะครับทุกคนดาเมจ14ล้านนะครับตี4วินะครับแล้วก็มาดูสกิลกดนะครับทุกคนดูนี่อันนี้ผมปรับหายแล้วนะทุกคนนี่ปรับหายแล้วนะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยมีหัวรอด้วยโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่จัดอ่ะโว้ยเลยดูดิหูหมดปืนคนแบบยางยืดเดือบแบบต่อยได้เลยอ่ะดูดิใส่ฮาคีด้วยอ่ะโคตรเท่อ่ะเฮ้ยมันเท่เกินไปต่อยปักโอ้โหโอ้ my god โคตรเท่เท่จริงแล้วไอ้สกิลกดนี้นะครับทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันจะเพิ่มดาเมจประมาณ 20% ถึง 30% นะครับทุกคนโอเคแล้วผมจะให้ตันเลยแล้วกันถ้าตันนะครับดาเมจก็จะ17ล้านนะครับแต่ถ้าเราบัฟดาเมจจะอยู่เท่าไหร่นะครับทุกคน60ล้าน60ล้านนะครับทุกคนตี4วินาทีโอ้แล้วโอ้โหโคตรสวยนะครับแล้วเหมือนจะมีสกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะครับน่าจะเป็นสกิลกันป้อมนะครับเวลามอนเดินมาตรงนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมอนเดินมาตรงนี้ปุ๊บถ้าเรากดมันก็จะเด้งออกมาครับแบบเด้งออกมาเออเฮืออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเอออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีและดาเมจแบบแรงมากอ่ะ60ล้านโอเคถ้าใครจะไปหาก็ไปหานะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรีบไปตัดคลิปแล้วลงไม่รู้จะลง2 ทุ่มหรือ 3 ทุ่มของวันนี้หรือไม่ก็ลงพรุ่งนี้นะครับโอเคเจอกัน